ของกินเต็มมือชวนมาถ่ายพีจะชวนไปเซเว่นซะงั้นแหละทำไมต้องเจ้าสาวคนนี้ผมว่าเขามีความเป็นลิมิเต็ดนะไม่ค่อยเหมือนใครอาจจะว่าน้ำหนักผมว่าไม่น่าจะใช่ผมว่าลองถามเขาดูเองดีกว่าแม่ก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะเป็นคนดีมากไม่ออกนอกลู่นอกทางค่ะแต่นิสัยพวกนี้ผมก็ติดมาจากเพื่อนที่มางานในวันนี้นั่นแหละครับแล้วก็มีอีกอย่างค่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบแกล้งจังเลยเขาเป็นคนชอบตามใจค่ะอยากกินอะไรก็สั่งเลยแต่พอถึงเวลาก็ชอบมาบ่นว่าอ้วนสิ่งที่ผมอยากจะให้งดหน่อยก็น่าจะเป็นพวกอาหารการกินเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือสั่งมาแล้วก็กินผมก็ไม่ค่อยได้กินด้วยส่วนมากก็อาจจะเป็นเขากินคนเดียวซะมากกว่าแต่บางทีเขาก็สั่งมากินคนเดียวโดยที่ไม่สั่งเผื่อผมเลยอะไรประมาณนี้เรื่องขี่มอไซค์อยากให้ขี่ช้าๆแต่ก็รู้ไงว่ามันช้าไม่ได้รถมันแรงอ่ะจริงๆผมก็อยากให้เขาขับรถเร็วแต่เขาขับช้ารถมันไม่แรงอย่างนี้นะสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราสองคนก็คงต้องแต่งงานกันไม่ใช่ก็ต้องแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันไปนานแล้วก็อยากจะบอกว่าผมในฐานะเจ้าบ่าวก็รักเจ้าสาวคนนี้มากถึงแม้ว่าเขาจะอ้วนไปนิดนึงแต่บางทีก็อาจจะคงจะไม่นิดก็อาจจะแบบเหนียงนิดๆก็มีอะไรมากก็ขออยากจะบอกว่าก็รักเขามากเอาละครับสำหรับแพ้ก็วันนี้ก็ดีใจค่ะที่มีวันนี้สักทีแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันแล้วก็จะดูแลกันตลอดไปค่ะจบไหมได้ยังจบเลยเปล่า